รวจไปแล้วตัวอย่างกว่า328,073ตัวอย่างข้อมูลตัวเลขณนะวันที่15พฤษภาคมแล้วจำนวนแห่งที่มีห้องปฏิบัติการนะครับที่กรมวิทยศาศาสตร์การแพทย์รับรองนะครับมีถึง167แห่งทั่วประเทศอันนี้ข้อมูลวันที่17นะครับเราอยู่ในสถานะไหนครับให้ดูตัวเลขของออประเทศไทยแล้วกันนะครับมีตัวแดงซ้ายมือ กลมๆเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นจํานวนที่ตรวจต่อหนึ่งประชาต่อประชากรหล้านคนนะครับที่เป็นกล่องเป็นเป็นกลมๆแดงๆเนี่ยเราเรียงลําดับลงมานะครับประทานโทษนะครับเพราะว่าตัวเลขอาจจะสีกลมกลืนไปสีแดงกับสีดำนะครับเดี๋ยววันหลังต้องปรับสีสกนิดหนึ่งนะครับ4,926รายต่อ1ล้านประชากร ของเรายังเหนือกว่าเวียดนามซึ่งก็ได้รับคำชมว่ามีการตรวจได้ค่อนข้างดีเหนือกว่าญี่ปุ่นนะครับซึ่งมากญี่ปุ่นประมาณ1,902นออะครับรายต่อ1ล้านประชากรแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับซ้ายมืออิตาลีสิงคโปร์สหราชอาณาจากักรสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้และมาเลเซียก็มีจำนวนตรวจที่สูงกว่าแต่อย่างไรก็ตามแต่เขาบอกว่าการตรวจตร,จตรงนี้เราเจอเท่าไหร่ดูวงเล็บนะครับ 9.2ของเราที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับหมายถึงว่าจำนวนที่ส่งตรวจเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย100คนเราพบ0.92คือประมาณหนึ่งคนะนะครับเกือบเกบหคนแต่ของทางอิตาลีเจอไป7.63เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าตัวเลขตัวน้อยๆจะดีกว่าตัวเลขตัวเยอะนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแสดงถึงนะว่าเรากวาดกลุ่มคนที่ ไม่ได้มีโอกาสติดเชื้อเนี่ยเข้ามาได้มากกว่านั่นก็คือกา,ารพยายามที่จะให้มีกลุ่มที่ได้ตรวจสอบได้กว้างๆนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ทำกันขึ้นมา0.92ก็เขาบอกว่าตัวเลขต่างๆเหล่านี้ดีกว่าสิงคโปร์นะครับ1 1 3 9ซึ่งหนึ่งร้อ100คนเจอไป11คนนะครับของเราตรวจมา100คนเราเจอ0.9ก็คือประมาณเกือบเกืบหคนนะครับซึ่ง ตรงนี้ทางสถิติของทางห้องปฏิบัติการทั้งหลายก็มีการเ,เขาเรียกมอนิเตอร์หรือการตรวจสอบกันอยู่เป็นระยะระยะเพื่อให้เราเราอยู่ในมาตรฐานระดับโลกที่น่าเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตามแต่ครับเมื่อเช้านี้ทางผู้บริหารทั้งท่านรองนยายรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็อธิบดีกรมควบคุมโรคอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คุยกันอยู่ครับว่าเรายังไม่พอใจและครับตัวเลขระดับส0 0แสนกว่าต้องตรวจตัวอย่างให้ได้เพิ่มขึ้นกว่านี้ซึ่งนำเรียนนะครับที่น้องประชาชนทั้งหลายที่ใครที่คิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงขอรับการตรวจได้เลยนะครับที่เราได้เคยประกาศออกไป